พื่อนไม้จากต่างดาวสวัสดีจ้าเด็กๆเย้ๆๆๆๆโรงเรียนเปิดแล้วสวัสดีครับลูกสวัสดีจ้าเด็กโรงเรียนนี้มีแบบปกติบ้างไหมเนี่ยแล้วจ้าเด็กๆใครรู้บ้างจ้าว่าในอวกาศมีอะไรบ้างพระอาทิตย์ครับดาวเสาร์ทางช้างเผือกมนุษย์ต่างดาวยานอวกาศครับพื้นที่ในดาวคิดไม่ออกของเรากำลังย่ำแย่มากแทบจะไม่มีที่สำหรับใช้ชีวิตอยู่แล้วเตรียมการสำรวจดาวดวงใหม่เรียบร้อยหรือยังล่ะครับผมนี่คือคิดเน่คิดเน่เด็กที่ฉลาดที่สุดบนดาวของเราคิดเน่งั้นรีบไปสำรวจสิไอ้หนูไปเร็วเข้าแต่ว่าหัวหน้าจะให้คิดเด้ไปสำรวจดาวดวงไหนเหรอครับเนี่ยนี่ปรีสขอโทษครับท่านครับข้าจะไม่พูดใหม่อีกแล้วโปรดไว้ชีวิตโอ้เขียวหัวไปเลยนี่ไงดาวเคราะห์สีน้ำเงินนี่ล่ะคิดเด้ไปสำรวจและเอาข้อมูลบนดาวนี้มาเราจะย้ายไปอาศัยในดาวนั้นกันแต่ว่าดาวนั้นมีมนุษย์อาศัยอยู่แล้วนะครับท่านก็กำจัดให้หมดไปสิคิดเด้ออกยานได้จึ๊กไปแหละไปนะวิวใช้เชื้อเพลิงพิเศษตุ้มย้อยพิเศษตรงโดนถีบแน่ๆอู้ข้าวโอ้ยโอ้โหกระเด้งกระดอนกระดึงกระดีป้องบวมบวมระบมไปทางหน้าอ่ะฮะอ้ายแถมอีกหนึ่งตุ๊กอุ้ยอ้ายแม่ตานีจ๋าจ๋างวดนี้ขอเจ๋งๆนะคะท่านขอโดนโดนสักตัวเถอะจะให้รู้ความลับของเราไม่ได้ต้องสะกดจิตนี่แน่สะกดจิตสะกดจิตสะกดจิตครูกิ๊กขาหลานป้าเองชื่อคิดเด้คิดเด้ชื่อแปลกจังค่ะมาจากไหนล่ะคะอ๋อมาจากบนเอาป่าหมายถึงบนมหาสารคามค่ะซึ่งก็คือสุรินทร์นั่นเองนะจ๊ะลูกของน้องสาวของอาของพี่ชายของปู่ของน้าสะใภ้หลานเคยป้าเองน่ะเข้าใจก็ได้ค่ะป้าคิดเด้เข้าข้างในกันนะจ๊ะเอาละจ้าเด็กๆวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำนะจ๊ะคิดเด้แนะนำตัวหน่อยสิจ๊ะคิดเด้แค่นี้เหรอจ๊ะคิดเด้เย้เย้เย้ยินดีที่รู้จักนะคิดเด้เด็กๆเอาการบ้านภาพอวกาศขึ้นมาเลยนะจ๊ะนี่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 คือภาพวาดอวกาศคิดเด้วาดเสร็จเร็วจังเลยจ้ะนี่ครับหัวว้าวเฮ้ยสวยจังเป็นไงเหมือนไหมฝีมือใช่ปะแต่ก็ไม่เท่าไรหรอกเดี๋ยวยังใช้ไม่ได้ดาวแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นและเจ้าปังปอนนี่ไงดาวที่แท้จริงมันไม่ใช่แล้วล่ะจ้าเอ้าก็เวลาที่ครูกิ๊กให้ดาวในข้อสอบก็เขียนเป็นดาวแบบนี้ไม่ใช่เหรอครับเออไม่ใช่จ้ะครูกำลังจะบอกว่าดาวจริงๆน่ะจะต้องเป็นรูปกลมกลมอ้าวงั้นก็ไล่แล้วจริงๆมาดิให้ซ้อนที่ไหนกันแล้วดาวแบบนี้ถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะจะสรุปยังไงล่ะเนี่ยว่าแต่ทำไมเราถึงวาดรูปดาวเป็น5แฉกล่ะแต่ก็วาดมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่นะนึกวิธีดีๆออกแล้วให้เป็นการบ้านเลยดีกว่าว่ายังไงคุณครูหนูค่ะยูเอาล่ะอะ
อย่างนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะครูจะให้ปังปอนกับคิดเด้ไปหาดาวในแบบของตัวเองก็แล้วกันใครหาได้มากกว่าก็ถือว่าคนนั้นจะได้คะแนนไปนะจ๊ะเย่เย่แบบนี้ก็สนุกอ่ะดิแบบนี้จากสูงก็เป็นดาวได้แล้วสิเนี่ยอะไรกันอ่ะเออได้สามดาวอยู่ดีๆนะเย่จะไล่ดาวเลี้ยวลืมมีแผงอะไรหรือยังอ่ะมีสิเดี๋ยวทำให้ดูเรื่องดาวในจักรวาลเราก็เห็นของจริงมาแล้วแต่ว่าทำไมมนุษย์ถึงชอบวาดดาวเป็น5แฉกล่ะชักน่าสงสัยซะแล้วอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับที่เรามองเห็นดาวได้ก็เพราะว่าแสงจากดาวพุ่งเข้ามาที่ตาเราเขาว่ากว่าแสงจะมาถึงนั้นต้องผ่านชั้นบรรยากาศหลายๆชั้นทำให้แสงไม่พุ่งมาสม่ำเสมอเมื่อเรากระพริบตาดูนั่นเองระบบสุริยะประกอบรวยฮะคิกเน่ทำอะไรอยู่อ่ะเออเฮ้ยฮะอู้หูว้าฮะรู้ว่านี่คือลำแสงแห่งปัญญาฮะเข้าใจแล้วที่แท้ภาพดาว5แฉกถูกใช้มาแต่โบราณในวัฒนธรรมของมนุษย์และยังใช้ต่อมาจนถึงปัจจุบันภาพเดียวสามารถสะท้อนถึงความคิดของมนุษย์ได้มากขนาดนี้เชียวอย่างนั้นละเนี่ยมนุษย์เนี่ยคิดเยอะนะเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะอะไรมาแล้วต้องเป็นแบบนี้ต้อง5แฉกแบบนี้